จังหวัดแพร่น่าสงสารยายเครียดจัดอาเจียนหน้าห้องพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่กระเสือกกระสนไปขอความช่วยเหลือญิงชลาชาวสงเม่นถูกกงที่ดินจากกลุ่มญาติร้องขอความเป็นธรรมไม่มีเงินสู้คดีไปสอบถามพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อหาทางออกได้รับการปฏิเสธให้ไปหาหน่วยงานอื่นยายถึงกับเครียดอาเจียนหน้าห้องพอมอ สุดอนาสังคมผู้สูงอายุกำลังถูกทอดทิ้งจนส่งผลกระทบรุนแรงหน่วยงานรัฐปัดความรับผิดชอบโยนปัญหานางต่อมแก้วชมไม้วัย88ปีอยู่บ้านเลขที่130ทับ1หมู่12ตำบลหัวฝายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับปัญหามรดกที่ถูกลูกหลานเครือญาติโกงต้องการสู้คดีแต่ไม่มีเงินพอจึงหวังพึ่งหน่วยงานรัฐ โดยเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานางต๋อมแก้วได้เดินทางโดยรถเข็นไปที่สารากลางจังหวัดแพร่เพื่อเข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่นางต๋อมแก้วต้องการหารือหาทางออกในการต่อสู้คดีและอยากขอรับบริจาคเงินเพื่อไปต่อสู้คดีแต่เกรงว่าจะผิดกฎหมายแต่เมื่อไปถึงที่หน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่กลับได้รับการปฏิเสธว่า หน่วยงานพมไม่เกี่ยวต้องไปร้องศูนย์ดำรงธรรมหรือไปร้องยุติธรรมจังหวัดเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานแห่งนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นผู้สูงอายุและไม่ให้ถ่ายรูปเจ้าหน้าที่เพราะกลัวผิดกฎหมายทำให้หนางตอมแก้วมีอาการเครียดจนอาเจียนอย่างรุนแรงบริเวณทางเดินหน้าห้องพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่รายหนึ่งได้แจ้งว่าทางพมจังหวัดแพร่จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อหาทางออกร่วมกัน ส่วนการช่วยเหลือยายต่อมแก้วได้รับเงินผู้สูงอายุอยู่แล้วเพียงพอแล้วทางราชการช่วยเหลือไม่ได้ล่าสุดในวันที่5ธันวาคมในบุญธรรมชม้ายลูกชายวัย58ปีได้เล่าว่าการเดินทางไปสารากลางวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พมจังหวัดแพร่รับปากว่าจะมาเยี่ยมบ้านหรือเงื่อนไขอย่างอื่นไม่เกิดขึ้นเลย ก่อนหน้านี้จะพานางต่อมแก้วบรรดาไปที่สารากลางด้วยความชราอายุ88ปีจึงได้ส่งนางกาาัลุนาคิรีสุธรรมกุลไปติดต่อที่พมจังหวัดแพร่แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการช่วยเหลือมาก่อนแล้วจึงต้องพานางต่อมแก้วไปตามความประสงค์ของนางต่อมแก้วแต่ก็ได้รับการปฏิเสธในช่วงแรกแต่ภายหลังว่าจะประสานงานให้หรือ จะมาดูแลความเป็นอยู่ที่บ้านเหตุการณ์ผ่านไป5วันแล้วยังไม่มีหน่วยงานราชการหน่วยงานใดมาที่บ้านเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวปัญหาทรัพย์มรดกของผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ยังขาดการเอาใจใส่จากทางราชการซึ่งจากกรณีของนางต่อมแก้วยังไม่มีหน่วยงานใดมาติดต่อแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุรายนี้อย่างจริงจังยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่เผชิญปัญหาในจังหวัดแพร่โดยลำพัง นิวยี่สิบราเชนโชติถนอมกิจภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน